ครับสวัสดีครับพบกับคลิปรีวิวเหรียญรัชกาลที่9เช่นเคยนะครับสับเหรียญวันนี้เป็นเหรียญที่นักสะสมต้องหาเก็บไว้นะครับคือเหรียญกษัตริย์ที่ระลึกรัชกาลที่9พระชนมายุครบ3รอบชนิดเหรียญ1บาทนะครับลักษณะเหรียญกลมขอบเฟืองปีที่ผลิตปี2506เนื้อโลหะผสมทองแดงนิกเกิลชนิดราคา1บาทน้ำหนัก 7.5 กรัมขนาด27มิลลิเมตรจำนวนการผลิตทั้งหมด3ล้านเหรียญ นะครับเราดูด้านหน้าให้ชัดเจนนะครับด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครึ่งพระองค์กินพระพักเบื้องซ้ายรอบริมขอบมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9พระชนมายุครบ3รอบทีนี้เรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังเป็นตราพระแสงจักรเปล่งรัศมีโดยรอบมีพระอุมาโลมอยู่กลางเดชฐานเหนือพระที่นั่งอัสสัปดลเสเวตฉัตรอัตทิพย์อุทุมพรราชสะอาดภายใต้พระสัปดลเสเวตฉัตรเบื้องบนมีข้อความว่ารัฐบาลไทยเบื้องซ้ายมีอักษรและเลขไทยบอกราคา1และ1เบื้องขวามีคำว่าบาทและเลขอาราบิก1เส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่27มิลลิเมตรน้ำหนัก 7.5 กรัมลักษณะเหรียญกลมขอบเฟืองวันที่ประกาศใช้30พฤศจิกายนพ.ศ. 2506ยึดราคา1บาทครับก็ขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะครับติดชมมาได้ในคลิปนะครับสำหรับโอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะมารีวิวเหรียญอื่นให้ฟังนะครับครับขอบคุณมากครับ